เม้นแอนด์เมาส์สวัสดีครับจากทุกคอมเมนต์มาให้มันในรายการเม้นแอนด์เมาส์นี่ฮะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะครับครับผมเป้ครับตังใหญ่ฮะนี่นะฮะโอ้ยคุณผู้ชมครับวงการบันเทิงเรานี่ก็มีข่าวคราวหลากหลายจริงๆเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ถ้าเราเป็นคนในวงการบันเทิงบางทีเราทำไมไม่มีข่าวบางทีเราก็ทำตัวดีไงอ๋อบางทีเราอาจจะไม่สำคัญด้วยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงไม่อยากจะพูดคำนั้นสักเท่าไหร่แต่ที่แน่เนี่ยวันนี้นะครับท็อปิกของเราก็อยากจะให้เข้ามาเล่นกันหน่อยเหมือนกันใช่แล้วฮะท็อปิกของเรามีว่าช่วงเวลาแบบนี้แหละที่เราต้องการเพื่อนช่วงเวลาแบบนี้แหละที่เราต้องการเพื่อนช่วงไหนของคุณก็ถ้าเป็นผมก็เมื่อกี้ได้ยินมาแว่วๆก็คือลอกการบ้านเพื่อนครับเวลาตอนผมเรียนมัธยมหรือว่าตอนไหนก็ตามมหาลัยก็ตามแต่ทุกเช้าเสร็จหรือยังต้องการหรือเกินต้องการมากเพราะยังกลับบ้านไปเนี่ยเราไม่ทำอยู่แล้วไปลอกการบ้านก่อนใช่ช่วงต้องการเพื่อนสำคัญที่สุดช่วงเวลาแบบไหนที่ผมต้องการเพื่อนรู้ไหมครับช่วงเวลาที่แบบว่าเงินช็อตช่วงนี้ใครๆก็ต้องการเพื่อนเนาะแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยนะฮะช่วงที่เราต้องการเพื่อนมากที่สุดช่วงเวลาที่อกหักเนาะต้องเป็นช่วงนี้ถูกต้องผมว่าเอาจริงเพื่อนสนิทสามารถดูแลแล้วรู้ว่าจริงๆบางทีเราไม่เห็นตัวเองอยู่ในจุดนั้นแต่เพื่อนเราเห็นว่าเฮ้ยกำลังเป็นแบบนี้อยู่นะอย่าอยู่คนเดียวนะออกมาอยู่กับเราดีกว่ามีเพื่อนสักหน่อยมันจะทำให้อะไรๆดีขึ้นใช่ได้ระบายไงถึงแม้ว่าจะไม่มองหน้าเพื่อนตอนนั้นก็ตามเอาแต่ร้องไห้แต่ถ้ามันมีเพื่อนอยู่ข้างๆมันก็อุ่นใจไงเออถึงบางทีมันช่วยอะไรไม่ได้คือบางทีเพื่อนอ่ะบอกเราได้ว่าต้องทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เราก็ได้แต่ฟังอ่ะแต่จริงมันทำไม่ได้หรอกครับแต่อย่างน้อยก็อุ่นใจที่มีเพื่อนอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแบบประมาณสักสามตัวอย่างนะแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีกว่านี้ผมว่ามีฉีกอีกแน่นอนส่งผ่านทาง IG ของเรานะครับ men and mouse underscore gm 25นะครับผมและแอปพลิเคชันของเรานะครับ gm 25ส่งมาปุ๊บจะขึ้นด้านล่างนี้เลยครับผมมาว่าถึงเรื่องของข่าวคราวในวงการบันเทิงกันหน่อยดีกว่านี่เลยฮะถือว่าเป็นถือว่าเป็นอีกสาวหนึ่งนะฮะที่โด่งดังจากโลกออนไลน์นะครับสำหรับพลอยชมพูนั่นเองนะฮะที่ทุกคนเนี่ยอาจจะคุ้นชินกับวัยใสของเธอนะฮะแต่ล่าสุดนะครับถ้าเข้าไปดูใน Instagram ของเธอนะฮะจะเห็นว่าพลอยชมพูเนี่ยมีการปรับลุคเป็นดูเป็นสาวที่โตขึ้นและสวยแซ่บเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะเยอะไหมพลอยชมพูในความรู้สึกผมนะเป็นสาวหน้ากลมๆแบ๊วๆพูดไปหัวเราะไปเหมือนพี่เป้นี่แหละสวัสดีค่ะแต่ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนเนี้ยถ้าเราเห็นดูจากลุคแล้วเนี่ยภาพเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวดูโตขึ้นดูแซ่บขึ้นนะฮะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเธอปรับลุคไปเพราะอะไรนะครับเราก็ต้องไปถามหน่อยว่าเป็นเพราะอะไรถึงปรับลุคหรือว่ามีโปรเจกต์อะไรให้อัปเดตกันหรือเปล่าครับและแน่นอนอีกเรื่องนึงนะครับมีคนไปตั้งกระทู้แชร์ภาพว่าภาพโปรโมทเนี่ยฮะของซีรีส์ยูปรินท์นะครับที่แสดงร่วมกับหนุ่มกัปตันเนี่ยนะฮะครับมันใช่น้องพลอยชมพูหรือเปล่ามันเปลี่ยนไปเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพี่เขาบอกว่าเอ้าอันเนี้ยดูเหมือนจะทำร้ายน้องด้วยคือดูไม่สวยเท่าที่เราจะเห็นภาพลุคใหม่ของน้องอ่ะ uh-huh. นะฮะทรงผมหน้าม้าเต๋อหน้าก็กลมบักเลยทีเดียวผิดกับลุคตอนนี้ที่เห็นเขาบอกว่าน้องเองเนี่ยลงทุนเข้าฟิตเนสเพื่อปรับลุคตัวเองไปซื้ออุปกรณ์ฟิตเนสนะมาไว้ที่ห้องเลยเล่นเองเลยไว้ที่บ้านจริงสมัครฟิตเนสแล้วก็ไปเล่นนี่ลงทุนมากตั้งใจปรับเปลี่ยนลุคเลยนะเนี่ยนี่แหละนะครับสิ่งนี้ก็คือเราก็เลยไปตามถามน้องหน่อยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเรื่องของการปรับลุคด้วยเรื่องของนิกกูที่เขาพูดถึงกันนะครับกับน้องพลอยครับครับค่ะก็นิดนึงก็บอกว่าลองแต่งดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากลองดูเฉยๆตั้งใจที่จะสลับท่าแบบว่าสาวน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นค่ะแต่ก็แบบก็ชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากลองแต่งตัวดูก็แบบว่าอยากลองหลายๆลุคว่าแบบไหนมันเข้ากับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูกระแสตอบรับของแฟนคลับด้วยเป็นไงบ้างกระแสตอบรับของแฟนคลับอะไรเงี้ยก็ดีค่ะก็ชอบกันด้วยก็บอกว่าเราก็สนุกกับการแต่งตัวถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแบบว่าดูแซ่บขึ้นเลยนะก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะก็บอกว่าดูโตขึ้นนิดนึงก็อยากจะลองดูไปหลายๆลุคค่ะก็บอกว่าลองดูว่าแบบไหนเราชอบที่สุดแล้วก็แบบไหนที่มันเข้ากับเราด้วยมีคนบอกไหมคะว่าเป็นสาวขึ้นแล้วอย่างนี้ก็นิดนึงค่ะเมื่อกี้พี่ก็ทักอยู่เหมือนกันดูโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงก็ไปตามวัยเนาะตอนนั้นแก้มก็เยอะอยู่ตอนนี้ก็ลดลงมานิดนึงแต่ก็ยังมีเยอะอยู่คือตอนนี้ก็ผอมลงมานิดนึงค่ะแต่ก็พยายามที่จะออกกำลังกายมากกว่านี้เพื่อที่จะบอกว่าเอาพวกแฟตส่วนเกินออก ที่บ้านเพิ่ง
มือนกับเพิ่งซื้อบ้านใหม่แล้วก็ไปทำฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซื้อเครื่องอะไรมาเต็มไปหมดอย่างเช่นจักรยานหรือว่าสมิธแมชชีนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปฟิตเนสทุกวันเลยคือไปเล่นใช่ค่ะคือพยายามให้ได้ทุกวันนี้ใช่ค่ะคือวันนึงบางทีแบบไม่มีอะไรทำอยู่แล้วก็เลยไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยไปฟิตจริงๆตอนนี้แบบไม่ได้ชั่งเลยเพราะว่าแบบไม่ได้นึกถึงตรงนั้นอะเพราะว่าบางทีแบบเห็นบางคนน้ำหนักขึ้นแต่ว่าคือมันดูเฟิร์มขึ้นก็โอเคตอนนี้เราก็แบบเหมือนกับทำโดยที่เราไม่ได้เครียดอะไรคือทำไปเรื่อยๆค่ะทำให้มันสม่ำเสมอไปก็จริงๆอยากจะมีกล้ามค่ะแบบว่าดูเฟิร์มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลดเปอร์เซ็นต์ของไขมันในร่างกายด้วยเป็นบ้านใหม่ทางนี้ก็เป็นแบบยิมย่อยๆของเราเลย ใช่ค่ะเป็นบอกว่าเป็นยิมส่วนตัวเล็กๆ ก็พยายามจะหาเวลาออกให้ได้เยอะที่สุดใช่ค่ะเพราะอยากจะพยายามที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยแล้วก็เผื่อว่าในอนาคตจะมีคอนเสิร์ตเราจะได้บอกว่ามีเวลามีแรงที่จะร้องเพลงโดยที่เราไม่ต้องหอบไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าการที่เราเตรียมตัวไว้ล่วงหน้ามันก็ดีสำหรับอนาคตด้วยโอ้นี่แหละน้องพลอยกับเหตุผลต่างๆครับผมว่าเอาจริงๆอ่ะบางทีคนเรามันโตขึ้นมันก็ต้องมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างใช่ไหมอย่างพี่เป้ไปญี่ปุ่นเนี่ยกินก็ดูอวบขึ้นนิดอันนั้นเปลี่ยนไม่ค่อยดีแต่น้องเขาเปลี่ยนดีเออนะก็ตามนั้นละกันนะครับนี่เก้าอี้มาแล้วเก้าอี้มาแล้วเดี๋ยวรอพี่เดียแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เดียกำลังจะเข้ามานะครับผมนะก็ต้องเขาเรียกอะไรปีใหม่ก็วิ่งงานไงเอองานเยอะรับงานนิดนึงมาที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่านะครับมาที่ข่าวของนางร้ายหน้าสาวสวยของเรานะครับนั่นคือดาวพิมพ์ทองนั่นเองนะฮะที่รายนี้ก็โดดมาร่วมงานกับละครกับทางจีเมน25นะครับกับละครเรื่องละครคนนั่นเองนะฮะที่เรื่องนี้เนี่ยสาวดาวต้องรับบทเป็นนักแสดงซูเปอร์สตาร์คนดังในเรื่องนะฮะซึ่งเธอเนี่ยต้องบอกเลยว่าขอลุยเต็มที่นะฮะเอาเสื้อผ้าหน้าผมมาเองเลยและต้องขนมาเข้าฉากอีกเพียบนะฮะเอาเสื้อผ้าหน้าผมเลยเหรอไม่ใช่เอาเสื้อผ้ามาแต่หน้าผมเนี่ยที่งานแต่งให้เขาขนมาเพียบเลยนะฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะนี่คืออีกหนึ่งประเด็นที่ต้องถามอีกเรื่องนึงเนี่ยนะฮะในนักข่าวเราไปแอบถามเหมือนกันเรื่องของความเซ็กซี่ครับที่เขาบอกว่าเห็นมีคนติดต่อเข้ามาไม่น้อยดูว่าเธอน่าจะใจอ่อนงานแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นทูพีซอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของหนุ่มๆด้วยนะที่บอกว่ามีหนุ่มเนี่ยมาตามจีบกันเยอะเหลือเกินส่วนจะเป็นคนในหรือนอกวงการเดี๋ยวให้เธอพูดให้ฟังแล้วกันครับผมสนุกมากค่ะเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่มันเข้มข้นมากๆอยู่แล้วด้วยตัวนวนิยายนะคะก็ได้มาทำเป็นละครแล้วรู้สึกว่ามันเข้มข้นมากๆมันตัวละครแต่ละตัวมันมีแบบมันมีลักษณะมีคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันออกไปมันเห็นได้ชัดเลยแล้วมันเป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงวงการบันเทิงแน่นอนอยู่แล้วก็นี่แหละมันจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามตรงนี้เพราะบางคนแบบคนนอกเขาอาจจะไม่รู้ว่าแบบในวงการบันเทิงลึกแล้วมันมีอะไรคือคอสตูมก็คงเห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันตรงกับคาแรคเตอร์เราเขาก็เลยแบบว่าเอาเสื้อผ้าที่มีเท่าไหร่เกินตัวไหนยังไม่ใช้หรือว่ายังไม่ได้ใส่ก็เอามาไว้ที่กองค่ะคอสตูมก็ยังปวดหัวว่าบางทีกลัวไม่มีคอนติเนียลเนาะอะไรอย่างนี้เราก็เลยแบบต้องทำราวแขวนเสื้อไว้หลังรถเลยก็เลยเอาเสื้อผ้าตัวเองไว้หลังรถหมดเลยตอนนี้ค่ะทุ่มทุนในการแสดงต้องสู้ทุ่มทุนค่ะเยอะค่ะงานเซ็กซี่ก็เยอะมากเหมือนกันแต่ว่าปีที่ผ่านมาจริงๆก็มีมาหลายที่เลยหลายหัวนิตยสารก็คือก็ยังไม่ได้พร้อมมากมายก็แค่ปีหน้าแล้วก็ปีต่อไปรู้สึกว่าก็จะเริ่มพร้อมมากขึ้นด้วยอายุก็เดี๋ยวจะแก่ไปมากกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะเริ่มไม่แบบไม่น่ารักละก็25 26กำลังพอดีค่ะถ้าเกิดมีเข้ามาติดต่อก็จะพิจารณาเป็นพิเศษค่ะก็มีบ้างค่ะก็ไม่โกหกก็มีมาคุยบ้างแต่ว่าก็ยังคงเป็นความว่างเปล่าอยู่เหมือนเดิมค่ะก็เราก็เจอแต่คนในวงการค่ะจริงๆคนนอกก็มีค่ะคนนอกก็มีเพราะว่าเราก็ยังมีเพื่อนนอกวงการเนี่ยมันก็ยังจะมีแบบคนแนะนำบ้างแล้วก็เป็นเพื่อนเป็นพี่ค่ะเมื่อกี้เราดูไปดูมาเนี่ยง่ายคล้ายเดียวกันนะเดียแอบดูว่าหลายมุมอ่ะเวลาเขาถ่ายรูปใน Instagram อ่ะเขาแอบคล้ายเราซึ่งไม่รู้เขาจะดีใจไหมนะแต่ว่าแอบดีใจสิก็เรียกว่าสวยเหมือนกันทั้งคู่เลยสวัสดีเดียด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนเป็นไงล่ะปีใหม่มีความสุขนะใช่หนุกหนาก็ต้องไปเที่ยวแต่ไม่มีใครมีความสุขเท่าพี่เป้หรอกเอายะผมเชื่อว่าทุกคนมีความสุขเหมือนกันในช่วงปีใหม่ใช่ค่ะแต่ว่าน้องเองอะที่บอกว่างานที่เซ็กซี่ก็ติดต่อเข้ามาเยอะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าจะรับพิจารณาเพราะเดี๋ยวจะแก่25อายุ25 26บอกแก่คิดว่าแก่แล้วรุ่นเดียวกับผมเพื่อนสนิทผมเลยแต่เอาจริงดาวเป็นนักแสดงที่ดีนะเพราะว่าเขาขนเสื้อผ้ามาเองเนี่ย
เขาก็ต้องขนมาตลอดนะเพราะว่าบางทีมันเป็นคอนทินิวไงถ้าสมมติเราไม่เอามาเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเท่าที่ฟังดูไม่ใช่แค่เสื้อผ้านะรองเท้านะกระเป๋านะใช่แอคเซสซอรี่ก็แอบของตัวเองนะก็ต้องดู IG เขาเขาแต่งตัวปังทุกวันไอ้ส่วนเรื่องผู้ชายเนี่ยเขาบอกมีคุยแหละเขาก็มีคุยแหละแต่เหมือนแบบแม่เขาก็ยังให้ปิดๆอยู่ทำงานก่อนนะลูกผมสนิทกับแม่ของแม่ผมเข้าทางแม่ตลอดวันนี้ทุกวันนี้ซ้อยอยู่นะซ้อยอยู่นะแม่ไม่ได้คงไม่ได้คนนี้แหละเอาไว้เดี๋ยวตามดูกันอีกทีว่าจะเป็นข่าวของเรากับใครนี่วันนี้ท็อปิกอะไรคะเนี่ยมายังไม่ได้อัปเดตไปดูเลยไปดูเลยท็อปิกของเราคือช่วงเวลาแบบนี้แหละที่เรามักต้องการเพื่ออกหัก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 เลยรอบแผ่นบ้านก็ได้นี่ไงอกหักมาเต็มเลยช่วงหิวช่วงหิวช่วงหิวเออใช่ช่วงหิวช่วงหิวอันนี้ถ้าทางหิวมากก็เนี่ยส่งมาหลายอันเลยนี่ไงช่วงโดนเทเนี่ยแน่ๆต้องเซไปหาเพื่อนเวลาที่เสียใจกับอะไรแย่ๆทุกช่วงชีวิตก็อย่ามีเพื่อนดีๆทุกครั้งที่หันหน้ามาเจอแล้วเฮ้ยหน้ามันหันเพื่อนหน้ามันเฮ้ยอันนี้ผมเป็นนะเพื่อนหน้าแบบเป็นมาร์คซับมันเลยเนี่ยอันนี้ผมเป็นนะเวลาไปเข้าห้องน้ำตอนเรียนค่ะไปคนเดียวไม่ได้มันเป็นจีแก๊งเวลาไปเข้าห้องน้ำคือเอาจริงพี่เวลาตอนมัธยมอ่ะพอเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยจะต้องชวนไปแล้วบางทีไม่ได้ปวดนะไปทั้งกลุ่ม13คนจะบอกว่าที่โรงเรียนหญิงอ่ะเป็นแต่อีเนี่ยผมก็เป็นอ๋อเหรอผู้ชายจะไม่ค่อยหนักเท่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงเนี่ยเวลาจะไปห้องน้ำไปคนเดียวไม่ได้แต่เดียไปกับคนอื่นไม่ได้ทำไมอ่ะเพราะว่ารอนานลำพังอ๋อเออผู้หญิงจะแยกห้องน้ำไงกว่าจะรวมปุ๊บไปเสร็จแล้วเรียบร้อยเออเดี๋ยวเจอที่ห้องแล้วกันนะไม่รวมไม่สามารถจะได้ไม่ต้องแย่งเสียเวลาเนาะแล้วแต่เนาะครับผมโอเคอ่ะส่งมาได้อีกเรื่อยๆนะครับช่วงเวลาไหนที่เราต้องการเพื่อนนะครับผ่านทาง IG ของเราเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวกันต่อกับMen & MouseครับครับMen & Mouse Men & Mouse อยู่กับMen & Mouseครับผมครับผมนะฮะก็เมื่อวานที่เราเป็นสกู๊ปละครของทาง GM 25ของเรานะครับก็สร้างความจดจำให้แฟนละครเนี่ยหลายๆคนเลยวันนี้มีเป็นสกู๊ปภาค2ฉากเด็ดฉากฮาอะไรเบอร์นี้คือต้องบอกไปก่อนนะว่าละครสนุกความสุข2ทุ่มของเราสร้างกระแสหลากหลายจริงใช่แล้วพอออกมาวันแรกปุ๊บติดเทรนด์ Twitter อันดับ1เกือบทุกเรื่องเลยต้องบอกเลยครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องราวของเนื้อหาของละครที่นำมาเสนออีกมันเรียลนะคะตัวละครที่เล่นอีกก็เล่นได้ดีสมบทบาทปีที่แล้วนี่ไปรับรางวัลกันหลายที่หลายทางเหลือเกินนี่เดี๋ยวเขาก็จะมีรางวัลกันอีกแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกแต่วันนี้เราก็เลยรวบรวมสกู๊ปนะครับที่มันเป็นเบื้องหลังความเฮความฮาฮาอะไรเบอร์นี้รวมซีนเด็ดนะฮะของละครจีเอ็ม25ไปดูพร้อมกันครับครับเดี๋ยวพี่นะหนูอยู่ที่นี่ไม่ไหวแล้วจริงๆหนูอึดอัดสำหรับแฟนละครช่องจีเอ็ม25คงต้องมีละครหลากหลายเรื่องที่ถูกอกถูกใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสนุกครบรสฉากเด็ดสะใจหรือฟินจนใจละลายแต่เราจะบอกว่าเบื้องหน้าที่คุณผู้ชมชื่นชอบนั้นเบื้องหลังละครจีเอ็ม25การทำงานของพวกเขาก็สนุกไม่เบาเช่นกันแต่จะสนุกแค่ไหนเรารวบรวมมาให้ดูกันแล้วค่ะเริ่มต้นกันที่เบื้องหลังการทำงานของ Club Friday The Series 7เหตุเกิดจากความรักตอนรักต้องเลือกงานนี้ไปดูนักแสดงนำหญิงของเรื่องอย่างสาวแตงโมนิดาทำงานหนักจนเพี้ยนเรื่องอากาศในกองมันร้อนอันนี้ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้เปลี่ยนได้ตัดเตียงใช่ไหมลงโฆษณาไม่ใช่ลายนะรับลายเขียนที่ใช่ไหมไปต่อกันที่ซีนาฮาในกองถ่ายเลิฟซองเลิฟสตอรี่ตอนคนไม่มีสิทธิ์กันบ้างที่เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกของหนุ่มปั้นจันทร์ปรมาและสาวจ๋าณัฐฐาวีรนุชโดยฝีมือการกำกับของพี่ก๊อฟธันวรินทร์ซึ่งถ้าพูดถึงการร่วมงานกันระหว่างพระเอกและผู้กำกับนั้นต้องบอกเลยว่าสนิทสนมและคุ้นมือกันเป็นอย่างดีจนพระเอกของเรามีความในใจที่อยากจะพรั่งพรูออกมามากที่จริงก็ร่วมงานพี่ก๊อฟมาหลายงานแล้วนะครับแล้วก็ทุกเรื่องนี่ก็จะเป็นเด็กปั๊มบ้างนะฮะทหารเกณฑ์บ้างนะฮะหรือว่าจะเป็นช่างซ่อมรถบ้างนะฮะทั้งนี้ก็หนีไม่พ้นนะฮะคนเก็บศพนะฮะเป็นพยาบาลนะเป็นพยาบาลนะฮะแต่ว่าก็ไม่พ้นที่แบบร้อนๆนะฮะหรือว่าอะไรเงี้ยไม่เคยจะได้เป็นหนุ่มออฟฟิศแต่งตัวดีกับเขาเลยนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นด้วยสปิริตนักแสดงมืออาชีพก็ทุ่มเทกับการถ่ายทำที่ผู้กำกับสั่งไม่ว่าจะเป็นการอุ้มนักแสดงสาวฮีน1 รอบ2 รอบ 5 รอบ
หรืออีกกี่รอบต่อกี่รอบก็ตามปั้นจันก็สู้ตายตามคำสั่งของผู้กำกับจริงๆเท่าไหร่ครับพี่ต้องแต่หลังจากพุ่มจับให้พระเอกของเราใช้กำลังแขนอย่างหนักแล้วด้วยความใจดีและมีไมตรีจิตของพี่ก๊อฟก็เลยให้ปั้นจันใช้กำลังขาต่อเลยล่ะคะคุณพี่และถึงแม้พุ่มกับจะใช้งานนักแสดงหนักทั้งแรงแขนแรงขาขนาดไหนหนุ่มปั้นจันก็ค้นพบเทคนิคการร่วมงานกับพี่ก๊อฟแล้วว่าสตรองครับสตรองและอีกหนึ่งซีนฮาจากกองนี้เรียกได้ว่าเป็นการเปิดซิงเป็นพระเอกครั้งแรกของสาวจ๋าณัฐฐาพิรนุชงงใช่ไหมล่ะคะก็เรื่องเนี้ยเจ้าตัวต้องรับบทเป็นคู่รักเพศเดียวกันแบบจริงฉับจริงฉับนะสิคะแต่ถ้าพูดถึงความทุ่มเทแล้วล่ะก็ขอบอกว่าเต็มเหนียวไปเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการท่องบทแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือจะเป็นฉากบู๊กับผู้ชายแมนๆหรือจะฉากดราม่าหนักๆก็มีมึงจะให้กูดูคนที่กูรักเข้ามาลูกมึงขังไปเหรอมึงไม่ได้รักแม่จริงกูรักไหมหรือจะกินอีโนเพื่อเล่นน้ำลายฟูมปากแบบทุรนทุรายหรือแม้จะยอมลงทุนนอนในผ้าห่อศพเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงอาชีพที่ทุ่มเทและทำทุกอย่างเพื่องานแสดงได้จริงๆและในขณะเดียวกันพระเอกอีกคนอย่างปั้นจันทร์ปรมะนั้นหลับสบายใจในขณะที่จ๋าและด้านปั้นจันทร์นั้นและในขณะที่จ๋าปิดท้ายกับซีนฮาจากละครช่องจิม M25 ด้วยละครฟอร์มยักษ์ของช่องที่ผ่านมาคงไม่พลาดที่จะนึกถึงลายหงกับโปรเจกต์เพลิงกฤษณาที่ได้นักแสดงฝีมือดีอย่างรถเมย์คนึงนิดโทนี่รักแกนเต๋าสมชายณัฐเทพสุรินทร์และเจสันยางที่มาร่วมถ่ายทอดด้านมืดของมนุษย์แบบแซ่บๆและถึงแม้หน้าจอจะเครียดและกดดันแค่ไหนแต่เบื้องหลังความสนุกของกองนี้ก็ไม่แพ้กองไหนเหมือนกันเป็นคนละคนแล้วเสียงคนนี้นะคนละคนแล้วเล่นกันหนึ่งหลักด้วยหนึ่งพอยไปพอหนึ่งหนึ่งพอยเปลี่ยนเสียงใหม่ค่ะขอโทษนะคะคุณหนุ่มกันนะเปลี่ยนเสียงเลยแค่เดินแบบลูกค้าก็เป็นแบบเสื้อผ้างานนี้ไม่มีอะไรเสียหายนะคะทำไมถึงไม่เสียหายทำไมขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะครับอันนั้นคุณไม่ใช่คนพูดผมขอโทษด้วยนะครับนี่แปลงฟันหรอแมวผมขอโทษด้วยนะครับไม่มีหนึ่งผมทำงานที่ต่อไปไม่ได้แล้วพี่ทอมทำแบบนี้ไม่ได้นะคะพี่ทอมไม่มีสิทธิ์ทำไมพี่จะไม่มีสิทธิ์หนึ่งรับงานมาแล้วหนึ่งก็ต้องทำให้เสร็จพี่ทอมยังเป็นทำเป็นเด็กๆแบบนี้นะคะทำไมพี่เป็นเด็กไม่ได้เจสซี่คือแบบทำงานหาชอบเล่นเข้าไปปรากฏรถเมย์เล่นไม่ไปดีกว่าเดี๋ยวรถเมย์จะเล่นไม่ได้แล้วดูพิธีกรสาวญี่ปุ่นณภัทรนักแสดงสมทบที่เรียกว่าเล่นได้ทุกบทบาทจริงๆแต่พูดก็พูดแต่ข่าวว่าพิธีกรของเราอีกคนก็ไม่แพ้กันบอกไปนานมาแล้วระวังเถอะไม่ถึงกูอะระวังทางบ้านสั่นคลอนไปหมดแล้วเนี่ยงานนี้ก็ไม่รู้ว่าพี่อ๋องเขาไปเคลียร์กับทางบ้านเขาหรือยังนะและเรื่องนี้ก็ยังมีนักแสดงในเรื่องที่ก็คอยดูแลเอาใจใส่ทีมงานดีๆแล้วแขนบุ้งมันเสียแล้วครับดูนี่ครับคือเขียวเลยครับโถอุตส่าห์อยากจะบำรุงผิวให้ทีมงานแต่ไงกลายเป็นทาครีมหมดอายุซะได้ละจ้ะหนุ่มนะนี่เป็นเพียงแค่บรรยากาศบางส่วนของกองละครแต่ละเรื่องทางช่องจิม M25 เท่านั้นแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากดูละครสนุกความสุข2ทุ่มก็กดรีโมทเลข25รับรองฟินแน่นอนค่ะเห็นในจอในแต่ละฉากแต่ละเรื่องนี่นะฮะมันดราม่ากันเหลือเกินมันมีทุกอารมณ์เลยนะเบื้องหลังอีกอย่างแต่เบื้องหลังนี่มันคือเล่นกันตกโขงห้ามเลยนะจะบอกว่านะคะอีกอย่างนึงเสน่ห์ของละครอย่างนึงเนี่ยก็คือเบื้องหลังชอบมากเลยอ่ะเวลาเขาเบื้องหลังมาฉายว่าสนุกแต่เขานักแสดงมืออาชีพหลายคนนะอย่างพี่ปั้นจันเนี้ยนอนอยู่เงี้ยขึ้นมาปุ๊บดราม่าเล่นได้เลยเล่นได้เลยนะเขาจะมีบทอยู่ในหัวอะไรอย่างเงี้ยพอ5 สี่ 3ปุ๊บ
เออองลงองลงองลงนะการเป็นนักแสดงนี่ต้องเก่งจริงเนาะถูกต้อง5 4 3 2 1ปุ๊บได้เลยที่สำคัญต้องอดทนนะหลายๆคนเคยได้หลายๆคนบอกดาราแบบสบายสบายไม่จริงอ่ะไม่เป็นไม่จริงอ่ะผมจะบอกให้นะฮะตื่นตั้งแต่ตีห้าเสร็จตีสี่วันก็มีมาแล้วนะครับมาก็เคยไถ่นั่งรอเข้าฉากก็คลุกขี้ไก่ใช่แล้วครับผมชีวิตดาราแต่ที่นี้ทั้งนั้นนะฮะเท่าที่เราตามดูกันนะฮะละครทางจิม25ถือว่าแรงจริงนะแรงมากใช่แล้วครับแรงกระแสแรงแล้วก็ดีต่อเนื่องมาตลอดทั้งปีมีหลายคนและหลายเรื่องนะคะที่ได้เข้าชิงรางวัลต่างๆนานาค่ะถูกต้องครับซึ่งล่าสุดนี้ก็กำลังจะมีงานประกาศรางวัลคนบันเทิงสุดอลังการดาราเดลี่The Great Awards ครั้งที่6นะคะซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทดาราเดลี่จำกัดในวันที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ณโรงละครอักษราคิงพาวเวอร์กรุงเทพค่ะแล้วปีนี้ก็มีรายชื่อคนบันเทิงมากมายนะคะที่เข้าชิงจำนวนมากเพื่อเฟ้นหาความเป็นที่สุดของวงการบันเทิงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่ง GMM 25ของเราก็มีผู้เข้าชิงดังนี้ค่ะดูจากภาพนะครับคือรางวัลดาราสีสันนะฮะที่สุดแห่งปี2016ได้แก่รัศมีแขฟ้าเกื้อล้นอันนี้คือเสนอชื่อโหวตนะคะพิมพ์ P3 ค่ะนะฮะอีกรางวัลนึงครับรางวัลดาราดาวรุ่งหญิงนะฮะที่สุดแห่งปี2016ครับวีวีสรัตนัทนะฮะประดูคู่ยามดีนะครับพิมพ์ M5 ครับผมรางวัลดาราดาวรุ่งชายที่สุดแห่งปี2016นะคะน้องทอยน้องทอยปฐมพงษ์เรือนใจดีต้องได้พิมพ์ค่ะพิมพ์ครับ N4 กดเข้าไปนะคะ N4 ครับผมอีกหนึ่งรางวัลคือรางวัลละครซีรีส์ที่สุดแห่งปีโอ้โหอันนี้ก็ต้องโดนต้องได้เหมือนกันผมว่าหลายๆคนเรียกชื่อเขาเพื่อนร้ายเพื่อนรักเพื่อนร้ายพิมพ์O1O1 ครับ O1 จริงๆแล้วก็มีแขกก็น่าได้นะมันไม่ใช่รางวัลดาราสีเข้มใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สีสันเดี๋ยวตีเลยฝากแฟนๆนะฮะทางช่องของเรานะฮะสามารถโหวตให้กับผู้เข้าชิงนะครับทั้งหมดเลยนะครับได้นะครับก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22กุมภาพันธ์นะครับส่ง SMS เพราะว่าวันที่23เนี่ยเขาจะประกาศผลแล้วต้องปิดโหวตวันที่22นะคะส่ง SMS มาที่เบอร์นี้ค่ะ4642605 4642605นะคะครั้งละ3บาทสำหรับคนที่รุนรักแล้วจำนวนนี้เบาๆมากเท่าไหร่ก็ยอมกดไปเลยค่ะพันที3,000เองอ่ะเบาสำหรับคนที่คุณรักแล้วใช่ฮะอ่ะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกเรื่องราวหนึ่งดาราผู้ชายคนหนึ่งเป็นนักร้องด้วยแหละอยู่ๆงานเข้าครับอีกแล้วเหรอซิกแพคแน่นไปหน่อยมีคนจ้างไปกินข้าวด้วยกล้ามเป็นเหตุเรื่องนี้กล้ามเป็นเหตุทำไมไม่เห็นมีใครมาจ้างกินอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าคนนี้คือใครสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันครับครับMen and Mouse กลับมาอัปเดตข่าวกันต่อนะครับในวงการบันเทิงกับ Men and Mouse นะครับในเรื่องของดาราชายคนนึงเมื่อกี้ที่บอกว่างานเข้าใครพูดมาเลยกล้ามมันเป็นเหตุพี่เดียนัทสกาธรอีกแล้วเหรออีกแล้วน้องนัทเหรอมีข่าวกล้าวไว้อีกแล้วเหรอไม่ก็เดี๋ยวนี้เขาเล่นฟิตเนสแล้วเขาโชว์แต่ใน Instagram มีแต่หุ่นมีแต่กล้ามล่ำๆอย่างเงี้ยอุ๊ยแต่แบบผิวเขาก็ขาวเนาะเนียนกล้ามก็ตึกนี่ไงนี่ไงคือเขาเองเนี่ยผมเคยคุยกับเขาว่าทำไมหลังๆเนี่ยมาออกกำลังกายโชว์ซิกแพคค่อนข้างเยอะเขาก็เหมือนว่าร่างกายเขาเนี่ยเขาแบบว่าเป็นคนตัวเล็กหุ่นไม่ได้สูงโปร่งแบบดูเท่มันหาอะไรมาทดแทนเขาก็เลยพูดว่าเอาหุ่นดีแล้วกันหุ่นดีเนี่ยมาซะหน่อยมันก็ได้ผลจริงนะตั้งแต่เขาหุ่นดีมานี่นะฮะขายออกเลยเรียกว่าขายออกเลยเหรอโอ้นักร้องตัวเล็กๆเนี่ยนะแต่ว่าก็พัฒนาตัวเองมีกล้ามมีซิกแพคแบบนี้เนี่ยนะครับก็ชัดเล็กแต่ชัดเออนะเขาบอกว่าตอนนี้เก้งกวางเนี่ยนะครับเป็นฐานกำลังสำคัญเป็นแฟนคลับของนัทสังกัดรเลยก็เห็นได้ค่ะว่ามีคนจ้างไปกินข้าวนี่แหละล่าสุดแล้วไปไหมอ่ะทีละกี่บาทคือกินเฉยๆกี่บาทแต่ได้เยอะอยู่แต่คือเสนอเยอะอยู่อันนี้คือนัทสังกัดรเนี่ยเขาเอาข้อความเนี่ยมาลงใน IG เขาะนะฮะเขาเขียนว่าอย่างนี้5ควรตอบว่าไงดีครับแบบนี้ก็ได้หรอมีแฮชแท็กว่าสวัสดีครับมีคุณหมอให้ผมติดต่ออ่ะชอบชวนทานข้าวพอสะดวกเปล่าครับขอบคุณครับตังก็ให้อ่ะนะเยอะมากเออเนี่ยไม่บอกว่าตัวเลขเท่าไหร่แต่ตังให้เยอะมากกินข้าวอย่างเดียวใช่ป่ะกินข้าวนัทมันก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะกินข้าวอย่างนี้ได้ด้วยเหรอติดต่อกลับไปสิเขาจะได้รู้เขาเขียนผิดว่าข้าวเป็นพี่นัทหรือเปล่า
กินนั้นไม่รู้มันเขียนผิดเยอะมากแต่ว่าไอ้การที่เขาบอกว่าชวนคนดาราทานข้าวเนี่ยมันมีได้ยินมาตั้งแต่สมัยไหนต่อไหนแล้วมันเหมือนเป็นธุรกิจเป็นงานอีกงานหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมพี่มันเหมือนรับจ้างกินข้าวแต่ว่าก็คือไปนั่งกินบางคนเขาไปกินเฉยๆนะไม่มีอะไรเอาเพื่อนไปนั่งกินด้วยได้ไปออกอีเวนต์แต่ไปเป็นการกินข้าวแทนแต่บางคนเนี่ยมันไม่กินข้าวอย่างเดียวมันไม่รู้จะมีอะไรต่อเผื่อเออนี่ไงเผื่ออะไรอย่างนี้แต่ผมว่าพี่นัทเอามาลงอย่างเงี้ยแกคงไม่ไปหรอกถูกไหมถ้าแกไม่เอาลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ในประเด็นของนัทเนี่ยมีประเด็นนึงนะที่คนในโลกโซเชียลเขาก็เมาว่าแหมพี่นัทสร้างกระแสหรือว่าโอ้โหอันนี้แรงมากเลยเหมือนพี่นัทสร้าง Facebook มาแล้วเหมือนแบบทักตัวเองมาอย่างเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่เข้าใจในโลกโซเชียลแต่เอาเป็นว่ามันมีแบบนี้มาเราก็เลยมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนานาจิตตังโลกนี้อยู่ยากเนาะใครจะว่าอะไรก็พูดไปสตรองค่ะสตรองไว้นัทเนาะอย่าสนใจคุณดีเจ๋งอยู่แล้วนะครับแต่พูดถึงเรื่องของผู้ชายแล้วอีกสัก6คนดีไหมครับดีค่ะดีค่ะดีค่ะผู้ชายอบอุ่นแห่งปีมีใครบ้างคะเริ่มคนแรกว่ามาค่ะพี่ปอทฤษฎีสหวงศ์นะฮะก็เป็นจากเราไปแล้วสร้างความน่าจดจำนะครับและถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะที่ด่วนจากเราไปเร็วเกินไปนั่นเองนะครับแต่ในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่นะฮะความรักของเขาเนี่ยก็อาจไม่ถูกเปิดเผยมากมายนะฮะเรื่องพี่โบนั่นเองค่ะกับน้องมะลิถูกต้องนะฮะถึงแม้ว่าพี่ปอจะจากโลกไปแล้วก็ตามนะครับพวกเราทุกคนนะครับเชื่อว่าความดีของผู้ชายคนนี้ยังอยู่และเป็นที่จดจำของพวกเรานะครับในฐานะพระเอกนิสัยดีรวมไปถึงหัวหน้าครอบครัวที่น่ารักของบ้านสหวงศ์นั่นเองครับค่ะและยังเป็นตัวอย่างนะคะของคนที่ทำดีเพื่อสังคมอีกนะคะใช่แล้วนะคะนั่นคือผู้ชายอบอุ่นคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งคนที่สองนี่ผมคุ้นเคยหน่อยพ่อลูกสองที่หล่อมหัศจรรย์อย่างเช่นคุณเล็กคิวโก้หล่อตลอดการหล่อเท่คมเข้มมากที่สุดน่าอิจฉาภรรยาจริงๆนะคะคุณเล็กคิวโก้ค่ะจุลจักรจักรพงศ์ที่ถือว่าหล่อเป๊ะปังเหมือนเดิมนะคะในแบบเซอร์แล้วก็ใช้ชีวิตแบบที่อยากจะทำเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่ต้นจนบัดนี้นะคะก็ไม่สังคมไม่เคยทำอะไรเขาได้คือที่บอกว่าเป็นผู้ชายอบอุ่นยกให้เป็นผู้ชายอบอุ่นแห่งปีรักลูกรักเมียสุดๆจริงๆไม่มีข่าวตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วนะตั้งแต่ก่อนแต่งงานก็คือคบกับฮาน่าแล้วก็พอหลังแต่งงานจนมีลูกมา2คนแล้วไม่มีข่าวกับผู้หญิงอื่นใดเลยและที่มีแคปชั่นหนึ่งที่ว่าเรื่องเตียงหักอะไรที่เขาเคยลงแรงๆใช้เยอะไปไงเขาว่างั้นคุณพีโก้บอกว่าถ้าจะหักก็อาจจะใช้เยอะไปเนาะมันก็อาจจะหักได้เขารักกันมากจริงรักกันมากแล้วเป็นคนมั่นคงแล้วไม่เข้าใจคอนเซ็ปต์ของคำว่ากิ๊กหรือคำว่ามีมือที่3คืออะไรไม่เอาที่สุดแต่พี่ฮาน่าเขาจะมาอยู่กับผู้ชายอีกคนนึงบ่อยๆก็คือคนนี้นะเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทของเต้เพื่อนสนิทแอบได้คุกคลีอยู่บ้างก็เห็นตามนี้จริงๆนะเพราะเขาเป็นคู่ที่รักกันรักมากครับผมแล้วก็รักฮาน่ามากต้องรอหน้ากลับบ้านถึงจะทำนู่นทำนี่ได้ต้องเป็นคนโทรตามด้วยซ้ำเธอกลับบ้านได้แล้วล่ะขอให้กลับขอให้กลับปล่อยให้เป้มันอยู่คนเดียวบ้างต่อไปใครคนหนึ่งคุณหนุ่มอัธพรตอนนี้ลูก2แล้วนะคะแต่งงานกับน้องฝ้ายแต่งกันมา3ปีแล้วนะครับความหวานบ้านนี้ก็ไม่น้อยหน้าคู่อื่นนะครับเพราะว่าคุณหนุ่มเนี่ยเป็นผู้กำกับงานหนักแค่ไหนนะฮะแต่ว่าเรื่องเวลาให้กับครอบครัวเนี่ยไม่เคยขาดเลยใช่พาลูกพาภรรยาไปเที่ยวเสมอๆนะคะถูกต้องถ้าดูตาม IG เราจะเห็นตลอดว่าเขาเป็นภาพของครอบครัวตลอดและแคปชั่นล่าสุดที่เขาลงนะฮะต้องบอกเลยว่าหวานมากๆเลยครับแคปชั่นเขามีอยู่ว่า3ปีที่ผ่านไปไวเหมือนโกหกรักหมามีที่สุดจะรักที่สุดตลอดไปจนแก่เท่าไปด้วยกันโอ้โหหวานแววแก้วมังกรเราก็เลยยกให้เป็นอีกหนึ่งคนครับเป็นผู้ชายอบอุ่นแห่งปีอีกท่านหนึ่งนะคะต่อมาโอ้โหนี่หนุ่มมากเซอร์ใครครับคุณเรย์แมคโดนัลด์ติสมากนะคะสาวๆก็ยังกรี๊ดตลอดเวลาตั้งแต่สมัยนู้นนี่คือไอดอลของผมเลยนะโอเนกาทีฟสมัยก่อนเอางี้ดีกว่านะคะครับเรื่องความรักนี่จริงๆไม่ได้เปิดเผยเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ชัดเจนว่ามีแฟนแล้วรักเดียวใจเดียวอีกด้วยล่าสุดค่ะให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร GQ Thailand นะคะก็มีประโยคเด็ดที่แสดงความคิดเกี่ยวกับเรื่องความรักไว้โดนใจมากเลยบอกว่าหนุ่มๆคนไหนเจ้าชู้เนี่ยสำลักแน่นอนคุณเรย์บอกว่าสิ่งที่ผู้ชายไทยควรจะเลิกทำนะครับไม่ว่าจะในสมัยไหนผมว่าเป็นค่านิยมที่คิดว่าต้องเจ้าชู้เนี่ยคิดว่าถ้าไม่เจ้าชู้จะไม่เป็นชายไทยที่สมบูรณ์แบบรักเดียวใจเดียวดีกว่าครับง่ายกว่ามาก yes ก็นี่ไงถ้าตามสำรับแบบนี้ก็เลยไม่ได้เป็น6หนุ่มผู้ชายไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้สำรับเลยนี่เขาถึงได้เป็นนะฮะผู้ชายแสนจะอบอุ่นอีกคนนึงครับอันนี้เรียกว่าเป็นพระเอกตลอดกาลตลอดกาลพูดชื่อปุ๊บก็ก
กรี๊ดเลยพี่ติ๊กเจษฎาพรผลดีนะคะขนาดมีลูกมีภรรยาแล้วเนี่ยความฮอตเนี่ยก็ไม่ตกลงเลยแล้วก็หน้าตาไม่ผุพังไม่อะไรทั้งสิ้นดูดีเป๊ะปังตลอดจริงรายนี้เนี่ยนะครับเล่นละครกับนางเอกคนไหนนะฮะก็เรียกได้ว่าไม่เคยมีความเจ้าชู้ใส่นางเอกคนนั้นเลยไม่เคยมีข่าวไม่มีเลยอะไรกันเลยแล้วมีข่าวพูดจิ้นเลยยังไม่มีเลยไม่มีค่ะไม่มีเลยเป็นคนมีเขาเรียกอะไรนะรักภรรยาครับรักมากรักมากล่าสุดเปิดธุรกิจเสื้อผ้าเด็กกับภรรยานะครับก็ถือว่าเป็นงานแรกนะครับที่ออกสื่อปกติแบบครบสมาชิกเนี่ยอย่างภาพที่เราเห็นด้านหลังปกตินะคุณติ๊กเขาห่วงเขาไม่อยากให้ใครเห็นลูกเขาเท่าไหร่หล่อตลอดจริงนะพี่น้องเขาไม่แข็งตลอดไม่ผุไม่พังไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นภาพที่อบอุ่นมากมากเลยอ่ะภาพนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรียกว่าตอกย้ำความเป็นครอบครัวที่รักกันเหนียวแน่นจริงๆถูกต้องครับสุดท้ายมาสำหรับหนุ่มอบอุ่นคนสุดท้ายของเรานะครับนั่นคือพ่อบ้านลูกสองอย่างพี่เคนธีรเดชนั่นเองนะฮะนี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ขึ้นชื่อว่ารักภรรยามากนะครับด้วยวัยที่จะต่างกับภรรยาอยู่หลายปีนะฮะแต่อุปสรรคเนี่ยก็ทำให้ทั้งคู่เนี่ยเป็นรักที่ลงตัวนะฮะไม่มีการรักน้อยลงเลยนะครับเพราะว่าครอบครัวนี้เขาน่ารักกันมากๆเลยครับอายุไม่ใช่ปัญหาอายุไม่ใช่อุปสรรคนะคะซึ่งคุณเคนกับคุณหน่อยเนี่ยคุณเคนนี่ก็ดูแลลูกดีมากตั้งแต่แต่งงานมาเขาไม่มีพี่เลี้ยงนะเราดูแลกันเองเราดูแลกันเองสุดๆเลยอ่ะสองคนเนี่ยสุดๆค่ะนะครับผมมีความระเบียบเรียบร้อยเป๊ะปังมากดูแลลูกดูแลกับข้าวดูแลภรรยาอย่างดีนะคะเรียกว่ายกตำแหน่ง Family Man ให้เลยนี่คือ6หนุ่มนะผู้ชายที่อบอุ่นที่สุดแห่งปีครับผมขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ด้วยที่รวบรวมไว้ให้กับพวกเรานะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พักแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวกลับมาครับครับเมนแอนด์เมาส์เมนแอนด์เมาส์แม่ได้มาครับผมพูดถึงเรื่องของละครสนุกความสุข2ทุ่มของเรานะครับทุกวันพุธพฤหัสเนี่ยเราเจอกับโอเนกาทีฟโอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้ใช่แล้วเมื่อคืนนี้ก็กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะได้ดูอีกนะฮะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยหลังจากที่ออนแอร์ไปเรื่องของทางทวิตเตอร์ต่างๆมันจะมีแคปชั่นเกี่ยวกับเรื่องของภาษาในละครที่เขาคุยกันใช่ไหมเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องของติ๊ดคนที่ติ๊ดมันก็จะมีสำนวนติดๆขึ้นมาเรื่อยที่มันโดนๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วอย่างเช่นเนี่ยภาพนี้เลยอ่ะผมขออนุญาตอ่านตรงนี้นะฮะก็เป็นคำของคุณอาร์ตนะฮะในเรื่องเขียนบอกว่ากล้องถ่ายรูปช่วยจำภาพแทนเราแล้วอ่ะส่วนคนก็จำแต่ความรู้สึกก็พอโอ้โหคนที่นั่งคุยกันเนี่ยต้องจีบกันแน่ๆเพราะอีกคนก็บอกว่าถามว่าทำไมถึงชอบนั่งรถไฟอ่ะก็มันเป็นรถแบบเดียวที่เราได้นั่งหันหน้าเข้าหากันอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็จริงทำไมไม่เคยมีใครพูดอะไรอีกกับฉันเนาะเวลาสมมติถ้าขับรถไปด้วยกันมันก็อยู่ข้างๆไม่เห็นหน้ากันแต่ถ้าเกิดนั่งรถไฟมันคือหันหน้าหากันโอ้โหแล้วมันนั่งใกล้กันด้วยนะมันเอาขาเกี่ยวกันอย่างเงี้ยก็ได้นะเนี่ยประโยคแบบเนี้ยที่อยู่ในละครอ่ะเห็นว่าเขาก็เลยเอามาแชร์กันเต็มไปหมดเลยนี่ยังมีอีกหนึ่งประโยชน์นะฮะประโยคว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดความรักก็เกิดขึ้นได้กับทุกคน yeah. อันนี้อีกนะมีอีกอันนี้ รักที่ไม่สมหวังคือรักที่ไม่ได้ออกแบบมาตั้งแต่ต้นป่ะ แต่อันนี้ก็อ่ะในส่วนตัวเรานะเรายังไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่รักออกแบบไม่ได้นี่ผมเห็นด้วยใช่รักออกแบบไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นจะวางแผนมาตั้งแต่ต้นหรือไม่ออกแบบหรือไม่ออกแบบมาตั้งแต่ต้นมันก็ไม่ได้เป็นเครื่องการันตีว่ามันจะสมหวังหรือผิดหวังพี่ดูเข้าใจความรักกันเนาะพี่แก่แล้วไงใครจะไปเข้าใจกิ๊กแบบคุณแล้วพี่เมย์เราเข้าใจความรักของเขาเข้าใจความกิ๊กและกักด้วยครับเรื่องราวมันดำเนินต่อไปอย่างไรนี่ไงเดี๋ยวเราพาไปดูตัวอย่างหน่อยไหมครับผมว่าเราจะไปดูต่อคืนนี้นะครับไปดูพร้อมกันครับครับก็สวยนะเราหรือดาวปิ๊บสิพี่องอาจเราเลิกกันเถอะเอาปืนอ่ะทำไมอ่ะต่างกันไม่ได้เลยไงคุณเลิกกับแฟนแล้วนะคุณโสดแล้วโอ้ยเต็มขั้วเลยนั่งรถไฟไปกันอย่างเงี้ยเออดิอ่ะมันเริ่มเปลี่ยนขั้วแล้วอ่ะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย
้องตามดูผมว่าทุกตอนน่าสนใจมากพลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะเรื่องราวมันเห็นไหมมันดำเนินเรื่องไปเรื่อยๆมันออกแบบไม่ได้จริงความรักเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของความรักละครดีกระแสดีนะต้องตามดูกันหน่อยก็แล้วกันนะครับคืนนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะสองทุ่มทางช่องจีเอ็ม25ของเรานะครับกับโอเดอร์กิจิรักออกแบบไม่ได้วันนี้เวลาก็ใกล้หมดแล้วนะฮะขอบคุณที่ติดตามแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยเหมือนกันใช่ครับค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะนะฮะก็ช่วงเวลาเดิมแล้วก็เรื่องราวของวงการบันเทิงก็มีมาอัปเดตให้เหมือนเดิมแต่ขออนุญาตไปดูทันไหมฮะยังมีทันเวลาทันไหมฮะดูท็อปิกหน่อยปิดท้ายหน่อยเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องเพื่อนเหมือนกันไงช่วงเวลาแบบนี้แหละที่เรามักต้องการเพื่อนช่วงเวลาขึ้นรถไฟแบบเมื่อกี้ไงเวลาไม่มีตังค์ขึ้นรถไฟอะเนาะเมาเรื่องผัวตายแล้วจริงค่ะจริงอันนี้จริงค่ะเป็นอันนี้ถ้าเราจะสายบุญนะเวลาไปเที่ยวไปทำบุญอันนี้น้อยมากเลยนะเพื่อนทำบุญของผมเนี่ยเอาจริงแต่ว่าเราไปทำบุญกับเพื่อนก็ดีนะส่วนใหญ่นะอันดับหนึ่งก็จะบอกว่าเรื่องอกหักอันดับสองก็ตอนกินนี่แหละอันนี้เขียนมายาวมากขออ่านหน่อยนะครับตอนไปเข้าค่ายค่ะกินก็กินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันและที่พีคสุดคือตอนไปเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนแล้วเขาก็เล่ากันว่าที่นั่นเจ้าที่แรงเลี้ยงมากแล้วคือตอนนั้นปวดหนักค่ะตอนนี้แหละค่ะต้องการเพื่อนค่ะไม่งั้นไปไม่ได้ค่ะสงสารให้เพื่อนเฝ้าอยู่หน้าห้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมช่วยไปหน่อยเถอะเป็นเพื่อนหน่อยเถอะสงสารเพื่อนมากอ่ะต้องไปนั่งแบบรอกินบุฟเฟ่ต์อันนี้ดีอันนี้ดีโปรซื้อเครื่องสำอางโปรซื้อเสื้อผ้าอ๋ออันนี้ซื้อ3แถม1อ๋อเหมือนเพื่อนไปช่วยซื้อด้วยอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่แบ่ง2เวลาเราทำเลเซอร์เราก็อย่างงี้แหละเหรอใช่มั้ยก็โปรไง3แถม1ก็ชวนเพื่อนไปด้วยเหมือนกันก็มีตัวหารสมมุติว่าเครื่องนี้มันต้องแบบกี่ช็อตใช่มั้ยแล้วมันแพงใช่มั้ยเราก็เอาทุกช็อตเลยแล้วเราก็เรียกมาหารกันเนี่ยโปรหน้าตึงโอ้ผู้หญิงมีความคิดหลากหลายผู้ชายเนาะสำหรับคำนวณเรื่องเงินดีใช่โคหน้าตึงเนี่ยของฉันเดี๋ยวทำหน้าทำคอด้วยนะทำอย่างนี้ได้สามเอาล่ะขอบคุณมากครับที่ส่งข้อความมาบอกกันแบบนี้เวลาหมดจริงๆแล้วนะครับทุกที่เจอกันใหม่ครับกับพวกเราสามคนสวัสดีครับสวัสดีครับ